ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กๆเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็นการเสริมทักษะให้กับเด็กๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤตต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับเด็กนักเรียนและก็รวมถึงคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนด้วยนะครับโดยมีการจำลองเหตุการณ์ว่ามีเหตุกราดยิงขึ้นภายในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับมีการอบรมนะครับทั้งภาคทฤษฎีก่อนคือมาปูทฤษฎีให้รู้กันก่อนนะครับว่ามีความรู้อะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็มีภาคปฏิบัตินะครับในการหลบหนีซ่อนตัวนะครับแล้วในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสถานการณ์จริงเพื่อจะสามารถรอดได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะของการฝึกซ้อมในเหตุคนร้ายกราดยิงนะครับให้กับเด็กๆที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะซึ่งร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นนะมีคณะครูผู้นำฝึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับมาฝึกให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.3นะไปจนถึงม.6เลยนะครับรวมไปถึงคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยมาร่วมฝึกนะทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติการหนีซ่อนและสู้เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีคนร้ายกราดยิงครับย้ำนะคะว่านี่เป็นการจำลองสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเผื่อใครเปิดทีวีมาจะตกใจมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่นะอันนี้คือการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นนะคะการฝึกเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือการอบรมภาคทฤษฎีการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ3หัวข้ออีกก็คือการปฏิบัติตนเมื่อพบระเบิดแสวงเครื่องถ้าเจอแล้วต้องทำยังไง2 3 4เขาก็จะอบรมให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะได้มีความรู้ในการรักษาบาดแผลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้จะได้ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและขั้นตอนที่3หัวข้อที่3ก็คือการหนีซ่อนและสู้ค่ะซึ่งจะมีการสาธิตกันด้วยนะคะว่าเหตุการณ์จริงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำยังไงแต่ละคนจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรจะหนีอย่างไรจะซ่อนอย่างไรจะสู้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ในกิจกรรมการฝึกนะครับก็มีสถานการณ์จำลองบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้ามาในสถานที่ที่กำหนดเอาไว้แล้วแล้วกราดยิงใส่กลุ่มผู้ฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมใช้ทักษะที่อบรมมาในการปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นนะกรณีเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาหรือที่โล่งแจ้งอื่นๆนะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเด็กๆนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่ใดก็ได้นะ